เงื่อนไขความรู้ก็คือเราได้เรียนรู้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตมีความรู้ความเข้าใจในหลักของไตรสิกขามีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของชาวพุทธค่ะเงื่อนไขคุณธรรมนะคะมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความซื่อสัตย์และใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตซึ่งในฤดูกาลนี้นะครับฤดูกาลฝนก็จะมีหญ้านะครับที่เต็มสนามฟุตบอลนะครับท่านเลยรวมตัวกันนะครับไปพื้นที่นะครับท่านเลยรวมตัวกันไปปรึกษาในความสัมพันธ์นะครับท่านก็ทำการแบบนี้ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการแสดงหนังสือในวันสำคัญจากนี้ซึ่งได้ต้องการศึกษาเพื่อทำพิธีกรรมค่ะดิฉันนางสาววัสุเฉลิมค่ะดิฉันนางสาววรรณสารสุทธิมาค่ะเป็นแกนนำศึกษาดูงานที่โรงเรียนยางหล่อวิทยาคารค่ะก็จะมาสรุปงานให้ดูค่ะที่ไปดูวันนี้ค่ะสำหรับส่วนแรกนะคะจะเป็นการสรุปความรู้ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะก็จะเป็น4มิติ3ห่วง2เงื่อนไขแต่ว่าจะเป็นการนำไปสู่ก็คือการไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนก็จะเป็น2เงื่อนไข3ห่วง4มิติค่ะส่วนแรกนะคะก็จะเป็นเงื่อนไขความรู้คือความรอบรู้ในวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะทำที่เราจะถอดบทเรียนนะคะเงื่อนไขคุณธรรมคือความตระหนักในความดีงามที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม3ห่วงมีพอประมาณพอดีพอเหมาะไม่มากไม่น้อยจนเกินไปไม่มากเกินสถานภาพของตนเองให้พอสมควรค่ะแล้วก็มีเหตุผลรู้สาเหตุว่าทำไมถึงทำเพราะอะไรทำไปเพื่ออะไรแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีคือการเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อย่างรอบครอบไม่ประมาทนะคะแล้วก็4มิติคือ1วัตถุประสงค์เห็นคุณค่าในการใช้สิ่งของเงินทองทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า2ด้านสังคมเห็นคุณค่าวัฒนธรรมค่ะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมใช้ค่านิยมและเอกลักษณ์ในท้องถิ่นในความเป็นไทยค่ะแล้วก็4สิ่งแวดล้อมมีจิตสำนึกรู้จักวิธีการอยู่ร่วมกันแล้วก็อันดับจะมาสรุปความรู้จากการที่ได้ไปศึกษาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนยางหล่อวิทยาคารค่ะซึ่งผ่านการเรียนรู้ของเรียนยางหล่อวิทยาคารจะมีทั้งหมด6ฐานการเรียนรู้ด้วยกันนะคะได้แก่1ฐานการเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ2การทำผืนหมัก3ฐานการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์4ฐานเครือข่ายที่สอนน้องแม่ไก่ลูกไก่5ฐานจักรีชาย6ฐานพวงมาลัยจากวิพินนะคะซึ่งรายละเอียดจะมีอย่างนี้ค่ะโรงเรียนวิถีพุทธนะคะจากการไปศึกษาเนี่ยแกนำได้บอกว่าเป็นการใช้หลักศีล5ในการดำเนินชีวิตมีหลักไตรสิกขาทำให้ดูหน้าที่ของชาวพุทธและมีการใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วก็การทำกิจกรรมของเขาก็จะเป็นเช้าวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เนี่ยเขาจะพาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิหลังเคารพธงชาติค่ะฐานที่2นะคะจะเป็นฐานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะซึ่งฐานการเรียนรู้เนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือกิจกรรมแรกจะเป็นกระถางชีวภาพซึ่งเขาทำกระถางปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะจากเศษอ้อยเศษใบไม้แล้วก็ปุ๋ยเอามาขึ้นรูปเป็นกระถางต้นไม้ทำให้เกิดความพอเพียงแล้วก็ความประหยัดนะคะรวมถึงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักโดยการนำใบไม้ใบหญ้าในโรงเรียนเขาที่มันร่วงเยอะๆนี่แหละค่ะมาหมักแล้วเขาก็ไปซื้อไส้เดือนมานะคะกิโลละ30บาทแล้วนำใบไม้ที่ได้นี่แหละค่ะเอาไปหมักแล้วให้ไส้เดือนเนี่ยไปทำการย่อยสลายใบไม้ทำให้เกิดเป็นปุ๋ยขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะมีปุ๋ยน้ำหมักมูลไส้เดือนด้วยค่ะฐานที่3นะคะจะเป็นฐานการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะการประดิษฐ์เครื่องประดับนาฏศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รวมถึงถ้าทำเป็นแล้วเนี่ยก็สามารถทำเพื่อเป็นรายได้ในอนาคตต่อไปได้นะคะรวมถึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในวันที่ต้องมีกิจกรรมการแสดงที่ต้องไปเช่าเครื่องประดับหรือชุดต่างๆก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนด้วยโดยเขาก็จะทำขึ้นมาเองโดยการนำกระดาษนะคะไปตัดขึ้นแบบแล้วก็ใช้ของที่มีวัสดุที่มีอยู่แล้วเนี่ยในการทำขึ้นแบบแล้วก็มาทาสีแล้วก็ตกแต่งประดับให้เกิดชิ้นงานค่ะแล้วก็สามารถใช้ได้จริงด้วยค่ะฐานที่4นะคะจะเป็นฐานเครือข่ายพี่สอนน้องแม่ไก่ลูกไก่ค่ะจะเป็นการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของน้องๆที่มีพัฒนาการอ่านเขียนหรือการสื่อสารเนี่ยบกพร่องโดยเขาจะให้รุ่นพี่ที่โรงเรียนเนี่ยกับรุ่นน้องที่ไว้ใกล้ๆเคียงกันแล้วก็เวลาเลิกเรียนก็จะนัดกันว่าเนี่ยแม่ไก่ที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยว่างตอนไหนแล้วก็ลูกไก่ที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยว่างตอนไหนเขาก็จะมาเหมือนติวกันนะคะติวให้เกิดความรู้ให้เกิดทักษะให้น้องได้เรียนรู้จากพี่อีกอย่างก็คือมันดีตรงที่พี่กับน้องเนี่ยไวใกล้ๆเคียงกันทำให้การที่เราจะศึกษาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไวใกล้กันทำให้เขาสื่อสารกันง่ายคุยกันได้ง่ายขึ้นกว่าครูนะคะในบางทีค่ะก็เป็นการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือวันที่ว่างตรงกันให้เกิดประโยชน์รวมถึงเป็นการช่วยเหลือตนเองและเป็นการสานสัมพันธ์พี่น้องในโรงเรียนค่ะฐานการเรียนรู้ที่5นะคะฐ
การจัดกลุ่มชายค่ะฐานนี้จะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนที่เข้าไปศึกษานะคะมีทักษะในการจัดกลุ่มเป็นทักษะอาชีพด้วยสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งที่โรงเรียนยางหลอกแค่ค่ะเนี่ยเขาจะจัดการตัดผมเนี่ยตัดฟรีนะคะฐานที่6นะคะจะเป็นฐานพวงมาลัยจากวิวินซึ่งฐานนี้ที่ไปดูมาจะเป็นของน้องโมต้นนะคะที่ทำก็คือน้องบอกว่าต้นทุนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณพวงละ10บาทแต่ขายได้ในราคา20พวงละ20บาทถึง50บาทที่เป็นพวงใหญ่เลยนะคะระยะเวลาในการทำเนี่ยประมาณ1วันเต็มๆค่ะแล้วก็น้องบอกว่าเวลาหารายได้เนี่ยก็คือน้องจะโพสต์เป็นทางออนไลน์ค่ะแล้วก็จะมีคนสั่งซื้อเข้ามาหรืออาจจะเป็นในโอกาสต่างๆเช่นวันไหว้แม่อย่างนี้น้องก็จะเอาไปขายทำให้เกิดการสร้างอาชีพแล้วก็มีรายได้เสริมในวัยเรียนค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการสรุปการไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนยางหล่อวิทยาค่ะ